เอาเลยครับผมมีต้อนรับเข้าสู่ NTN React วันนี้เราจะมาดู Security Toilet EP ที่67 Part 4กันนะครับผมพาร์ท4มาแล้วเหรอวะมาแล้วดิเตยเพิ่งลงสดๆร้อนๆเลยก็ไปดูเลยดิไปต่อจากครั้งที่แล้วมันจะเป็นไงไว้เตยนี่ไงโอ้ใช่ด็อกเตอร์ตัวจริงป่าววะก็น่าดิวะแล้วมันจะยังไงต่ออ่ะก็น่าดิเฮ้ยมีแข็งด้วยมาแล้วนี่ไซเลนก่อนเฮ้ยหวัดดีไม่นะทำไมวะพี่อะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยจีเมนทำไมมีจีเมนหลายตัวเฮ้ยตัวเนี่ยมีนูมีหนวดด้วยเตยจีเมนอัพเกรดไปเนาะโอ้ยงั้นก็ลุยดิรออะไรอ่ะนี่รออะไรอ่ะเอาอะไรวะงงเอาไงอ่ะตามป่ะล่ะต้องตามไปดิโอ้โหแขนเดียวก็สู้อ่ะขาดก็ต้องสู้เลยตัวเนี้ยดับฟักบูมทำไรอ่ะทำไมปรากฏแค่นั้นอ่ะเอ้าด็อกเตอร์หรือว่านี่ร่างจริงมันใช่แล้วแหละเอายิงบอมมันบินหนีว่ะแล้วอ่ะเอาตามดิอามอุ้ยเกลือโอ้โหอุ้ยอะไรอ่ะไปดีเร็วๆเร็วเย็นนะข้ามาว่ะอุ้ยจะไม่ไหวแล้วนั่นน่ะเร็วๆยังไงโอ้ยหัวหลุดเลยตายว่ะเพื่อกันประตูเอาเอาไปดาบมึงอ่ะเอาปกติเป็นดาบคู่ไม่ใช่หรอวะเหลืออันเดียวอ่ะหุยจัดการมันเลยด็อกเตอร์อ่ะควรต้องใส่มาแล้ววะนี่พร้อมตัวการอ่ะหุยหุยเตยเป็นยังไงวะที่ด็อกเตอร์มันหนีไปได้อ่ะโคตรเศร้าเลยเนาะแต่มึงรู้ป่าว่ามันมีตอนที่เศร้ากว่านี้อีกนะหุยมันจะมีตอนไหนที่เศร้ากว่านี้วะคือมึงร้องไห้เลยอ่ะใช่หรอเอองั้นลองไปดูดีกว่าป่ะเนี่ยไอ้เตยมันจะรวบรวมแบบตอนที่เศร้ามากเว้ยของ Security Toilet อ่ะเดี๋ยวมึงรอดูการสูญเสียอะไรอย่างเงี้ยเอ้าเกินเหรอเกินใครอ่ะเห็นไหมยอมเสียสละโอ้ตายอีกคนนึงก็ไม่ได้เหรอยอมตายเห็นไหมเศร้าไหมอะไรวะไอ้ดาบคู่โดนยิงมาแล้วมาช่วยแล้วตายหนาวสารมาช่วยไม่ทันไททันก็มาเศร้าไหมโหดูดิวิ่งหนีใหญ่เลยเนาะเจอลุงว่ะไปต้องเข้าไปดิเข้ามาไม่ไหวแล้วไปเถอะเดี๋ยวทวงเวลาให้คนเดียวตาย41
เนี่ยเขาก็บอกอยู่ถึงครั้งแม่มีแต่สูญเสียเห็นปะล่ะเออจะได้ผู้ชนะเสียไปตั้งเท่าไหร่อ่ะดิอะไรวะน่ะอ้าวแล้วไงอ๋อเมื่อก่อนมันโดนปรสิตควบคุมไงหัวกล้องอ่ะเฮ้ยมีหัวโมบายด้วยโอ้วันนี้มันมาล้างแค้นแมนของมึงที่ทำให้ฆ่าพวกกูเศร้าอ่ะโอ้โหนี่อะไรอ่ะสปีกเกอร์วูแมนตัวอะไรอ่ะข้างหลังอ่ะระวังเจ็บบ่เฮ้ยโอ้ยยาโอเคนี่ไงอู้มาช่วยทันอยู่ตายไหมโอเคขอบคุณมากอืมเกือบตายแล้วอืมดูดิไอ้พวกนี้ก็มาแล้วว่ะหัวสู้มันก็ไม่หยุดไงหัวกล้องมันก็เลยต้องสู้ไงเออสู้กันไปสู้กันมาอย่างเงี้ยเห็นไหมขู่มึงรู้มันตามไล่ล่ามาแล้วมาช่วยไททันมานี่โอเคสวยไอ้ดาบคู่โดนลุมว่ะดูดินี่พวกเรามาช่วยแล้วครบจัดครบตี้ยิงมันเลยเพื่อนโหมาหมดเลยว่ะมาเลยลุยมาแล้วคืออย่างน้อยๆมันก็ต้องมีฝักพวกอะไรเตยไม่ใช่ไงอู้ตายเพื่อนมาแล้วอ๋อยังไม่ตายว่ะโอเคเพื่อนมาเอ้ยจะตกตึกไอ้ดาบคู่ไอ้ดาบคู่เห็นไหมนะรับทันป่ะวะเฮ้ยอ้าวโอเคไหวอยู่ไหวอยู่ดีนะไม่สูญเสียอ้าวอุ้ยโดนกินแขนโดนถือโดนอุ้ยนี่ก็โดนโอ้ตายโอ้โหสปีกเกอร์แมนตายนี่แน่ไม่ไหวแล้วความอดทนจัดโอ้แต่มันโดนมันก็ไม่ไหวว่ะมันก็เจ็บเหมือนกันนี่หว่านี่ไงกองทัพมาต่างฝ่ายมันก็ต้องการเอาคืนไงต้องการแก้แค้นอ่ะดูดิหนีหนีแล้วมึงจะไปไหนแน่มึงทำเพื่อนกูโอเคไอ้พวกหัวซ่วมมันก็ไม่ยอมถอยเห็นปะเฮ้ยแล้วมึงดูดิดมันตามล้างแค้นให้ไงไม่ใช่ไงต่างฝ่ายต่างก็ไม่ยอมที่ฆ่าพรรคพวกเราอ่ะดูดิพรรคพวกเราเลยพรรคพวกมันโอ้ดูดิโอ้โหเจ็บตัวโอ้โหมีล้อด้วยเอาไงอ่ะโอเคสื่อสารไงดับคู่เผาแน่เลยดูทรงอ่ะเอาไงต่อบอมยับหน้าตายซะเละโอ้โหเฮ้ยมันจะตายไหมน่ะโหไม่อุ้ยอย่าลืมยังมีพวกเราอยู่มากันเป็นกองทัพกูก็ไม่กลัวแล้วเหมือนกันมาดีอย่างเงี้ยอูจีเมนตัวธรรมดาสู้ไม่ไหวเราต้องตามไททันแล้วด็อกเตอร์มาอีกนี่ไททันมาแล้วกูก็มีอุ้ยทีวีแมนมาแล้วจัดไททันมากันหมดเลยว่ะไททันโมบายจัดการไอจีแมนได้ไหมเนี่ยโอ้เอาวาร์ปได้ตอนนี้ไททันคาเมล่าโดนควบคุมเอารู้ไงโอ้โหดาบคู่โดนจับเฮ้ยคาเมล่าวูแมนตายอะไรวะอีหัวส้วมนี่อุ้ยตัวอะไรอ่ะนี่โมบายแมนเลยเตยวาร์ปได้ลูกโป่งเว้ยโอ้โหปาลดปีสุดจัดเฮ้ยเอาหนีใครก็ได้ช่วยด้วยโอ้โหเละมาแล้วมาแล้วมาแล้วสปีกเกอร์วูแมนจะได้ไม่ต้องเกิดการสูญเสียมันจะตายเองอ่ะดิโอเคไหวอยู่ยังไหวโชคดีไททันหัวลำโพงมาไททันหัวกล้องมาอุ้ยกองทัพมาแล้วเอาแล้วไง
อย่าบอกนะตุ้ยไปพร้อมกันต้องสายนี่แหละมันต้องตายปูนไม่ไหวตุ้ยเอาแล้วไงเอาไงอ่ะไปเลยเดี๋ยวกูจะเสียสละเองไปหนีไปไม่กูจะอยู่กับมึงมางั้นเรามาลุยกันเลยเอาเลยครับผมก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับสกิปปี้ดี้ทอยเลท EP 17 Part 4เป็นยังไงเตยโคตรเศร้าเลยไหวเนาะเออคือแม่งเศร้ามากเลยอ่ะเนาะตายไปเยอะแล้วนะจะร้องเลยไงสำหรับใครนะครับผมที่ชื่นชอบคลิปแบบนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจพวกเรา2คนด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ต้องลากันไปก่อนบ๊ายบาย